Do you know, guys, there's like some beautiful flowers everywhere. So, I don't know. That guy, I don't know who is. He like make some flowers. And it's not my house, by the way. And it's somebody else's house. But I actually, it's my friend's house. He's my best friend ever I seen. He like give me water today, like cold water, because... ครับผมมิสเตอร์ฟาวเวอร์ครับผมขอบคุณน้องเอดิเลนสาวน้อยจากยูเครนที่มาแวะเวียนมาชมสวนมิสเตอร์ฟาวเวอร์ประจำครับผมเธอชอบมากแล้วก็มีคุณยายคุณยายของน้องดิเลนซึ่งเป็นชาวยูเครนอพยพมาหนีสงครามมาครับผมมาอยู่ในหมู่บ้านเราก็ชอบมาดูสวนมิสเตอร์ฟาวเวอร์ชอบดอกไม้เห็นแกมีความสุขมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็มีความสุขครับผมแม้ว่ามันจะลบล้างใจที่เป็นจิตใจที่มันเกิดสงครามในประเทศเขายากนักแต่ก็ดีใจครับผมแล้วมันมี FC ถามมาว่าหน้าบ้านมิสเตอร์ฟาวเวอร์ปลูกอะไรบ้างอยากปลูกตาม โอ้ยมีหลายชนิดมากเลยมิสเตอร์ฟาวเวอร์ดูเอาแล้วกันครับผมต้นตัวที่สุดก็คือเวอร์บีน่าเนี่ยครับผมเวอร์บีน่าอะเคลียเนี่ยครับผมโอ้ยดอกแดงดกสวยปลูกง่ายเลี้ยงง่ายง่ายกว่าพิทูเนียเอกมิสเตอร์ฟาวเวอร์ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเวอร์วิน่าอะเกรียอู้ดอกแดงสวยครับผมจะใส่กระถางแบบนี้ก็ได้ครับผมตอนนี้มิสเตอร์ฟาวเวอร์ตัดจะปักชำอู้งอกทุกต้น แล้วก็ลงกระถางใหญ่ๆมองเห็นไหมครับลงกระถางใหญ่ๆนี่ก็จะดูสวยงามนะครับผมให้เป็นอันดับหนึ่งเลยครับผมเวอร์วิน่าอะเกรียดอกสวยตัวที่สองก็คือที่มีเยอะมากที่สุดก็คือนี่แหละครับผมพิทูเนียพิทูเนียพิทูเนียนี่กับพิทูเนียพิทูเนียพิทูเนียสวยงามแล้วนี่กับพิทูเนียแล้วนี่กับพิทูเนียครับผมนั่นกับพิทูเนียนี่กับพิทูเนียนี่กับพิทูเนียพิทูเนียจะปลูกง่ายแต่ดูแลยากที่หนึ่งนะครับผมแต่ก็ดูแลยากกว่าเวอร์มิน่าเกลียแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถหรอกครับผมตามคลิปมิสเตอร์ฟาวเวอร์ไปเรื่อยๆต้นที่สองนะครับผมเป็นพิทูเนียครับผมยาวไปนู่นก็พิทูเนียต้นที่สามก็นี่เลยครับผมกระดุมเงินกระดุมทองนี่แหละครับผมใส่กระถางนี่ดูสวยมากเลยสีสันแสบตามากเลยดูสวยมันจะยาวสูงขึ้นไปครับพยายามตัดแต่งให้เป็นทรงกลมไว้จะได้ดูสวยงามใส่กระถางใบ24บาทเข้าไปโอ้คุณแม่คุณป้าที่อยู่สงขลาครับผม FC ลองหากระถางสวยๆต้นไม้ต้น20เองครับผมใส่ให้เลี้ยงให้แตกคุ้มสวยๆไอ้ขาย100นึงน่าจะได้นะ สวยมีหลายต้นมากเลยครับผมอยู่ข้างในเอ้าวางตรงนี้ก่อนต้นอีกต่อไปโปยเซียนนี่ก็50บาทนะครับผมซื้อต้นมาสีชมพูอ่อนใส่กระถางสีชมพูเข้าไปอุ้ยสวยงามหลายมี2กระถางครับผมซื้อมา100นี่คุณแม่คุณป้าสงขาด้วยครับผมลองซื้อไปปลูกดูต้น50กระถาง20 30บาทขาย150ได้นะครับผมเพราะมันอยู่ทนทานมากปุ๋ยเซียนเลี้ยงง่ายครับผมแต่ปุ๋ยตามที่มิสเตอร์ฟาวเวอร์บอกดอกแน่นอนสวยงามอู้กระถางสีชมพูมาอีก Forget Me Not 6ต้น100เอามารวมกันเลยครับ5ต้นก็จะได้พุ่มสวยงามแบบนี้นะครับผมหาเหล็กใส่เอา มันจะมีเหล็กขายตั้งอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ดูสวยงามอันนี้สีม่วงอันนี้สีแดงโอเคใช้ได้นะยังไม่ดอกเท่าไหร่มีอีกไหมมีอีกอันนี้ใส่2ต้นรวมกันแล้วก็ใส่ขาเหล็กค้ำไว้ครับผมไม่ให้มันเอียงก็จะได้ทรงสวยพิ้วกระถางสีชมพูดอกสีชมพูวู้เข้ากันสุดๆเก็บไว้ต้นต่อไปเยอร์บิล่าโอ้คลิปที่แล้วเห็นดอกเดียวตอนนี้มา4ดอกแล้วครับผม
เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายชอบแดดยามเช้าหน่อยๆครับชั่วโมง2ชั่วโมงเอาอยู่สังเกตใบต้องเลี้ยงให้ใบเขียวๆครับถึงจะดอกสวยครับผมถ้าเลี้ยงไม่สวยมันก็จะไม่ดอกครับผมปุ๋ยๆใส่ให้ครบนะครับผมดูดอกมาต้น20บาทไม่ได้แพงเลยนะครับผมต้นอะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าสวยใช้ได้นะครับใส่กระถางทรงสูงดอกสีม่วงเล็กๆเดี๋ยวลงใต้คลิปให้ว่าต้นอะไรต้นต่อไปเบญจมาศสีเหลืองสวยสดใสใส่กระถางทรงสูงมันก็เหมือนช่อดอกไม้ช่อหนึ่งแหละครับผมฉันรักเธอนะปื้อแนะนำไปหลายต้นละก็จะมีอีกต้น20บาทเนี่ยครับผมซื้อต้นเดียวสุดคุ้มเลยต้นผีเสื้อครับผมที่มิสเตอร์ฟาวแนะนำไปคลิปก่อนอุ้ยมีหลายสีสันใส่กระถางสูงหอบไปเลยครับผมแล้วก็มีอีกสายพันธุ์นึงไม่ค่อยทนแดดเท่าไหร่ใบเลี้ยงไม่เดี๋ยวต้องเอาหลบแดดหน่อยนะครับผมแต่ดอกนี่สวยนะครับผมมีอะไรอีกอันนี้ก็ผีเสื้ออันนึงครับผมตระกูลนึงแต่เป็นสวิสวิลเลียมโอ้ยดอกโดครับตอนนี้มิสเตอร์ฟาวเวอร์ปักไปปักถึงชำง่ายมากเลยครับผมจะขยายพันธุ์ได้เยอะให้มันคุ้มค่าต้น 1,000 แพงครับ120บาท150บาทนะครับผมโอ้แต่ว่าดอกใหญ่คล้ายๆดอกผีเสื้อนะครับแต่ว่าดอกใหญ่กว่าสวยกว่าสีม่วงมีหลายสีต้องวางไว้อันนี้ก็เป็นดิบบิ้งแดงครับผมตอนเช้าๆจะดอกขาวเต็มเลยครับผมเลี้ยงง่ายทนแดดทนฝนขยายพันธุ์ปักกิ่งชำก็ง่ายครับผมแต่กระถางก็เหมือนไอติมนี่แหละครับนะกุหลาบมอนรูปทรงไม่ได้ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ดอกเรื่อยๆสีสันสดใสแซ่บปัญหาคือกุหลาบเลยครับผมจะเลี้ยงให้ใบสีเขียวสดใสนี่ยากมากเลยครับไม่ว่าขาท่านอาหารไม่ได้ขาหรอกครับแต่ว่าเป็นโรคสารพัดโรคคุณต้องฉีดยาบ่อยมากครับผมซึ่งมันอันตรายมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็เหลือต้นเดียวนี่แหละตายก็ตายไปจะไม่ซื้อมาเลี้ยงแล้วครับกุหลาบยอมพวกโรคแมลงจริงๆครับไม่มีใครมิสเตอร์ฟาวเวอร์เดินตามท้องถนนไม่เห็นมีใครปลูกกุหลาบสวยเลยครับผมมีแต่แบบโอ้เพี้ยลงเพี้ยไฟลงหนอนลงหยิกใบหยิกไปงอหมดรักษายากมากครับผมแต่ก็ดอกสวยมาอันนี้ก็ปลูกเล่นๆไปครับผมพวกหงอนไก่ตระกูลหงอนไก่สร้อยไก่เนี่ยประมาณนี้ครับก็โอเคครับผมมันมีเป็นชั้นเป็นชั้นอยู่ส่วนนี้ปลูกง่ายที่สุดเลยครับชวนชมกลีบซ้อนดูดอกกลีบซะก่อนครับผมอู้สวยงามปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนะครับผมหมดหรือยังนี่เหมือนกันครับผมกระดุมทองหรือว่าอีกต้นเขาเรียกบานชื่นหูหนูอะไรประมาณนี้ครับผมดอกเล็กๆน่ารักใส่กระถางที่สวยทรงที่สวยอ่ะวางชอบที่สุดคือโอ้ยสุดโดนใจที่สุดคือโวบิน่าครับต่อไปจะเป็นไม้หลักของมิสเตอร์ฟลาเวอร์ที่ปลูกตามกำแพงเพราะว่าทนแดดทนฝนมากขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอร์ฟลาเวอร์ครับ